การเปิดประเทศแน่นอนเป็นความหวังของจังหวัดที่พึ่งพิงเรื่องของการท่องเที่ยวในสัดส่วนสูงนะคะซึ่งทางป่าตองที่ภูเก็ตก็ยืนยันความพร้อมในการที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวเพิ่มเติมนะคะตอนนี้สถานบันเทิงต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศเจตนารมณ์พร้อมสร้างความเชื่อมั่นรับนักท่องเที่ยวส่วนอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาเองก็ประกาศเปิดแหล่งท่องเที่ยวทุกจุดรับการเปิดประเทศ1พฤศจิกายนค่ะอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาประกาศเปิดแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่งนะคะก่อนหน้านี้ทางอุทยานเปิดเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเขาตะปูเขาพิงกันและเกาะทะลุเมื่อวันที่1สิงหาคมกระทั่งรัฐบาลมีนโยบายเปิดประเทศเปิดแหล่งท่องเที่ยวในวันที่1พฤศจิกายนนี้อุทยานอ่าวพังงาจึงขอเปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานอ่าวพังงาทุกแห่งตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนค่ะทางด้านของนายกส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยเปิดเผยตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่เกาะสมุยตั้งแต่1ตุลาคมภายใต้โครงการสมุยแซนด์บ็อกซ์ถึงตอนนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากกว่า 2,600 คนค่ะมีการเข้าพักในโรงแรม 15,000 คืนขณะเดียวกันการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ46ประเทศในวันที่1พฤศจิกายนนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าเกาะสมุยต่อเนื่องค่ะท่องเที่ยวในเกาะสมุยเองเนี่ยก็กำลังเยอะขึ้นนะครับซึ่งตัวเลขเหล่านี้เนี่ยแม้กระทั่งช่วงนี้เป็นหน้าโลซีซั่นนะครับของเกาะสมุยเองนะครับเราก็ยังมีจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยให้ความสนใจอย่างมากขึ้นนะครับในจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและในส่วนของวันที่1พฤศจิกายนนะครับตรงนี้เองเนี่ยตอนนี้ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยชะลอการเดินทางในเบื้องต้นเนื่องจากรอความชัดเจนของมาตรการส่วนที่ภูเก็ตค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวป่าตองอำเภอกระทู้ประกาศเจตนารมณ์ทำให้ถนนบางลาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สนุกปลอดภัยมีแนวปฏิบัติก็คือพนักงานทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยความสุภาพปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัดรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองโดยเฉพาะการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาแบบไม่กักตัวในวันที่1พฤศจิกายนนี้ค่ะ